สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนๆมาสำรวจความแห้งแล้งอีกแล้วตอนนี้อาทิตย์นี้อากาศอยู่ที่30ถึง32องศาความร้อนนะตกมาทีเดียวฝนตกมานะแห้งแล้งอีกแล้วเนี่ยตรงนี้ยายรดน้ำทุกวันเลยนี่ก็คือไม่รู้จะได้กินตอนแรกว่าไม่ปลูกพอเห็นฝนตกก็เอามาปลูกเรดิตมันไม่สวยเลยนะมันขึ้นแต่หญ้าเห็นไหมหญ้าขึ้นเพียบยายบอกคือเนาะยายจะเล่าให้ฟังนะสวนยายมันมีแต่หญ้าล้อมรอบแล้วไอ้ปุ๋ยหมักเนี่ยก็เป็นมาจากหญ้านั่นแหละเนาะมาจากเมล็ดหญ้ามันก็เลยขึ้นเพียบนู่นทางนี้ยายเพาะนี่ไอ้สลัดก็ขึ้นมั่งอยู่นะแต่ทางโน้นเมล็ดผักไทยไม่รู้ว่าหมดอายุหรือเปล่านะยังไม่เห็นอะไรขึ้นเลยเนี่ยแถวนี้ทั้งแถวยายปลูกอันนั้นขึ้นแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรนะผักขมฝรั่งนะผักขมฝรั่งป่ะแม่ยายจะพายายเห็นเมล็ดผักบุ้งอยู่นิดนึงไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่ามีที่แล้วเดี๋ยวยายจะพาไปปลูกมะเขือเทศก็เริ่มสุกแล้วนะเดี๋ยวจะพาเก็บวันนี้เมนูอะไรยังไม่รู้นะกินอะไรเรากินแต่ยำยำตำตำนี่ถั่วยายปูไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะนี่ขึ้นสวยมากเลยอะถั่วนะมันปลูกช้าไปเพื่อนๆตอนแรกมันไม่มีที่ได้กินหรือไม่ได้กินก็ไม่รู้มันขึ้นสวยเลยถั่วแมงลักก็เริ่มมาแล้วนี่เด็ดมามันก็พริกก็เริ่มแล้วเริ่มจะมีดอกแล้วเนาะแต่ก็ยังว่าแหละเคยบอกแล้วไม่ได้กินพริกสุกเนาะนี่ถั่วได้กินหรือไม่ได้กินก็ไม่รู้เดี๋ยวรอมาลุ้นกันมันแรงดูแรงสินี่ผักชีนี่ดูดอกไม้นี่ยายเอามาปลูกอันนี้เป็นหัวที่ว่ามันไม่สมบูรณ์นะเอามาปลูกไว้มันยังมีดอกเลยข้างหน้าเอาหัวสวยๆปลูกแรงหายหมดเลยเนาะเดี๋ยวปีหน้าเอามาปลูกในสวนนี่ดีกว่าอันนี้เป็นหัวที่ว่ามันไม่สมบูรณ์ยายมาปลูกคือว่าให้เลี้ยงมันไว้นะเลี้ยงมันไว้นี่เนาะให้มันโตแต่บางอันมันก็ออกดอกให้เราเนาะข้างหน้าปลูกตั้งเยอะไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่ามันแรงผักชีแตงกวาใหญ่เสียดายไม่รู้เป็นอะไรตายเพราะกระทิงแดงผงชูรสแน่ๆเลยนี่ยายจะเอาผักบุ้งมาโรยตรงนี้นิดนึงผมมีเมล็ดผักบุ้งไม่รู้ว่าจะมันจะหมดอายุหรือยังนะก็ไม่รู้ก็ลองดูเนาะเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยหมักมาโรยๆก่อนเดี๋ยวจะโรยผักบุ้งแถวนี้นี่ถอนอันนี้ออกอุตส่าห์เอาไว้ให้มันรกแม่จะเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์สักหน่อยไม่มีเมล็ดเลยเพื่อนๆมีน้อยมากเลยนี่มีแค่ไม่กี่อันเองตอนแรกคิดว่าจะเอาไว้เอาเผื่อไปฝาก FC แต่ว่ามันไม่มีเม็ดเลยมันมีแค่นิดๆหน่อยๆมันไม่คุ้มหรอกที่จะมานั่งเนาะนี่มันรีบนั่นต้นนนท์ใหญ่ถอนทิ้งใหญ่ๆจะถอนให้หมดอันนี้ยิ่งไม่มีเลยเนี่ยไอ้คะนาใบหยิกนี่คะนาใบหยิกนี่มันมีแต่จะออกยอดมาเรื่อยๆเลยนี่เห็นดูออกยอดมาให้เราเก็บกินไปเรื่อยๆเลยนี่แต่อันนี้กะหล่ำดาวมันรีบหมดเลยอ่ะเพื่อนๆนะแต่นี่ออกยอดมามันก็ไม่อร่อยแล้วเนี่ยขมเพราะว่ามันแก่แล้วยายจะถอนออกให้หมดเนี่ยเดี๋ยวจะลองเอาถั่วลันเตามาโรยสักแถวนึงเอาไว้กินยอดมันได้กินหรือไม่ได้กินก็ไม่รู้นะทำความสะอาดตรงนี้แครอทเหลืออีกนิดนึงจะเสร็จแล้วยายทำความสะอาดเสร็จจะพาเก็บไข่เก็บผักเข้าบ้านเนาะแรงมานี่เอาออกหมดแล้วเดี๋ยวยายจะขอ
เอาไปให้ไก่กินก่อนเนาะกลัวมันเหี่ยวเดี๋ยวเอาไปให้ไก่เดี๋ยวยายพาเก็บไข่เลยเก็บเอาไปให้ไก่แล้วก็จะเก็บไข่มาเลยเดี๋ยวมาทำต่อเนี่ยพวกนี้ก็เอาไปทิ้งไปทำปุ๋ยหมักเนาะเนี่ยที่เขียวๆเดี๋ยวจะเอาไปให้ไก่น่าจะได้เมล็ดเรดิสน่าจะได้แต่เมล็ดอันนี้ไม่ได้เลยมันรีบอะนะเพื่อนๆมันรีบมันมีมันไม่มีอะมันรีบยายขี้เกียจมานั่งเลือกมานั่งเลือกเอามันไม่มีเลยอะเนาะตอนดอกยายก็เก็บดอกมันกินไปเยอะเลยเนาะแล้วก็เอาไปก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นอีกหรือเปล่าเนาะบางทีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาไม่ให้เราขยายพันธุ์ต่อนะมาวันนี้ได้กี่ฟอง1 2 4 6 2 4 6 9อีกแล้วอันไหนเนาะนี่ขี้เกียจไข่อันไหนเนาะขี้เกียจไข่นี่90 90อยู่นั่นเลยวันหนึ่ง4ฟอง5ฟอง4ฟอง5ฟองไข่กินไม่หมดแล้วเพื่อนๆปีนี้เลี้ยงไก่เยอะปกติยายเลี้ยงแค่3ตัวเอง3ตัวก็3ฟองกินไม่หมดอันนี้ก็ยังที่เล่าให้ฟังเนาะนึกว่าเขาจะไม่ไข่ดีอย่างนี้ขยันไข่มากๆเลยได้กินผักปลอดสารมั่งใช่ไหมไปทำสวนต่อถ้าเพื่อนๆเก็บไข่มาก็มัวแต่ทำโน่นทำนี่ก็เกือบเที่ยงแล้วรดน้ำผักมั่งอะไรพังเกือบเที่ยงแล้วไปเดี๋ยวขอเก็บผักไปทำกับข้าวก่อนแป๊บนึงเริ่มสุกแล้วนี่น่ารักจังเลยยังไม่รู้เมนูอะไรหรอกวันนี้เมื่อกี้ไปตอบคอมเมนต์หมอไปนั่งตอบคอมเมนต์ FC ตอนที่ยายว่าทะเลตกครกนะโอ้ยแค่ไปตอบคอมเมนต์ FC ตัวเองก็ยังกลืนน้ำลายเลยเพื่อนๆสงสัยจะเอาเมนูนั่นอีกแล้วแหละวันนี้แค่ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆก็น้ำลายไหลเองโอเคเทร่มสุขแล้วแตงกวาน่าเสียดายมากเลยเพื่อนๆน่าเสียดายน่าเสียดายกำลังออกลูกกำลังดกกำลังสวยแม่ดูสิมันน่าเสียดายมากเลยนี่น่าจะเป็นยายตอนแรกยายนึกว่าเป็นเพราะหนูตัดรากมันจะตัดรากอะไรทุกต้นเลยเนาะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะไอ้นั่นแหละน่าจะเป็นเพราะไอ้เรียกอะไรนะผงชูรสของยายนั่นแหละผงชูรสหรือกระทิงแดงยายก็ไม่รู้เลยน่าเสียดายน่าเสียดายไม่มีแตงกินเลยทีนี้มีอยู่สองสามลูกเอาไว้ก่อนเสียดายมากมากเลยเสียดาย มันสวยอยู่ดีๆอยู่แล้วไปทำตามเขาอยากให้มันสวยยายมองดูสภาพแมงลักยายก็ดูมันสภาพแมงลักของยายก็ดูมันเกรินๆนะน่าจะเป็นมาจากไอ้นี่แหละป่ะยังไงลงผักบุ้งลงผักบุ้งไปแถวนึงเดี๋ยวตรงโน้นเดี๋ยวจะเอาไอ้นั่นมันลงเอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะถั่วลันเตาเดี๋ยวแกะเม็ดถั่วลันเตาเม็ดที่ถอนออกนี่แหละเดี๋ยวจะเอาไปแกะแล้วเอามาปลูกดูมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็รอรุ่นกันเนาะเอามาดูแครอทก่อนเม็ดอยู่ไหนเนาะโอ้ยไม่สวยเลยแค
ครอทปีนี้ไม่สวยเพื่อนเพื่อนไม่สวยทุกปีอะไรแครอทบานใหญ่ไม่รู้เป็นไรมันไม่สวยดินมันไม่ดีมั้งแครอทเนี่ยมันต้องเป็นดินทรายนะเพื่อนเพื่อนมันต้องเป็นดินทรายดินบานใหญ่มันไม่ทรายมันเหนียวเหนียวไปหน่อยฝนไม่ตกด้วยดินมันแข็งไปดูดูมันแตกเอาไปรูดไปกินเอาไปรูดเอาตรงที่แน่นๆตรงนี้ที่แฟนยายไม่ถอนออกเนี่ยตรงนี้แฟนยายถอนออกเห็นไหมเก็บทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ถอนออกเอาไว้เปรียบเทียบด้านโน้นถอนออกเนาะตรงที่ไม่ถอนออกหัวจะมันก็ใหญ่อยู่มันใหญ่เป็นบางหัวบางหัวก็ไม่ใหญ่บางหัวก็ไม่มีลูกมันแน่นกันเกินไงเพื่อนนั่นมาเป็นไงเกลเคเอาไว้ดูเปรียบเทียบกันดูอุ้ยแข็งฝนมันไม่ตกไม่มีหัวเลยหัวเล็กหัวแต่ก่อนเอาไว้ให้แกะกินเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีแกะไก่กับแกะมันก็กอไก่เหมือนกันเนาะโอ้มันก็เข้ากันได้อยู่ไก่กับแกะกอไก่เห็นไหมที่เขาถอนออกห่างๆกันหัวมันก็จะเบลอเลยเห็นไหมจะเบลอเลยเห็นไหมเนาะไปต่อไปเจอไปดูกะหล่ำหน่อยจะไปดูเอาหอมใหญ่นะไม่รู้จะตำหรือจะยำก็เอาไปหน่อยหอมใหญ่กับหอมแดงตากแดดไว้ให้มันเก็บได้นานเดี๋ยวขอกะหล่ำสักหน่อยกะหล่ำสักหัวนึงนี่กะหล่ำเริ่มใหญ่แล้วกินเกือบหมดแล้วนี่เก็บหลายลูกหัวแล้วหัวใหญ่หัวนี้โอ้เป็นอะไรเนาะหัวนี้ดีกว่าหัวนี้ใหญ่ดีนะนี่สวยไหมสวยนะไปตรงนี้แล้วตอนบ่ายๆออกรอบนึงเอาไปให้ไก่กินป่ะมาทีนี้ก็มาดูกันได้อะไรมั่งกลับบ้าน ชนบทอย่างนี้เลยเอ้ยมีความสุขเนาะนี่กะหล่ำกะหล่ำอะไรเนาะกะหล่ำหมวกเกาะได้กะหล่ำหัวใจกะหล่ำหัวใจเนาะได้บิดรูดได้กินเป็นผักได้แครอทนี่กะหล่ำหัวใจได้ปีตรูดได้แครอทได้หอมได้หอมนี่ชนบทเห็นไหมได้หอมได้แตงกวาได้แตงกวาได้บรอกโคลีได้บรอกโคลีได้มะเขือเทศได้มะเขือเทศนี่สุดท้ายก็ได้ไข่เห็นไหมเห็นไหมล่ะนี่เนาะนี่แหละความสุขเล็กๆน้อยๆของคนชนบทแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆสระผมมาบ๊ายบายเฮ้ยมือ